สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับประเด็นกระทู้ในวันนี้นะฮะที่สมาชิกสอบถามกันมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถตรงไฟแดงนะครับในรถเกียร์ออโต้นะฮะในการจอดรถไฟแดงเนี่ยหลายท่านถามมาว่าควรจอดเกียร์ Pเกียร์ N หรือเกียร์ D เหยียบเบรกจะจอดแบบไหนกันแน่นะครับก่อนอื่นผมต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าลักษณะเกียร์ออโต้เนี่ยคนไทยอาจจะเรียกว่าเกียร์ออโต้หมดนะครับถ้ามันไม่มีคลัสให้เราเหยียบนะฮะเพราะนั้นลักษณะเกียร์ออโตเมติกเนี่ยจริงๆมันก็กว้างมากนะครับมีระบบส่งกำลังที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเกียร์ CVT คนไทยก็เรียกว่าเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับก็เรียกว่าเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันเกียร์พาวเวอร์ชิฟที่ใช้คลัตช์คู่คนใช้ก็เรียกว่าเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตสรุปในมุมมองของคากูรูบายเศรษฐีนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดอันนี้เป็นเพียงการแสดงทัศนะเฉยๆนะฮะผมก็ไม่ฟันธงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทัศนะผมในมุมมองของการจอดรถไฟแดงว่าควรเข้าเกียร์ P เกียร์ D เหยียบเบรกหรือเกียร์ N กันดีผมขออนุญาตพูดภาพรวมก่อนนะครับในเรื่องของการจอดไฟแดงอันดับแรกเลยนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะฮะเป็นเชิงวิเคราะห์แล้วกันนะครับถ้าจอดไฟแดงเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับสิ่งที่ไม่ควรแนะนำอย่างมากๆเลยสำหรับเกียร์อัตโนมัติก็คือห้ามจอดเกียร์ P โดยเด็ดขาดอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับเพราะอะไรเหตุผลกรณีเราจอดเกียร์ P ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับมีรถพุ่งมาชนตูดรถเราอย่างรุนแรงเกียร์เราพังได้นะครับเสียหายแน่นอนถ้าจอดเกียร์ N ก็อาจจะไม่เสียหายอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะฟรีของเกียร์เพราะนั้นลูกเกียร์อะไรต่างๆก็อาจจะไม่สึกหรอไม่เกิดความบกพร่องในขณะที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆย้ำนะครับอันนี้วิเคราะห์ส่วนตัวว่าห้ามเด็ดขาดสำหรับเกียร์ P ต่อให้จอดนานแค่ไหนก็ตามนะครับต่อมาสำหรับเกียร์ N อันนี้มุมมองส่วนตัวของผมอีกเช่นเคยสำหรับเกียร์ N เนี่ยผมมองว่าถ้ามันจอดรถนานๆมากจริงๆนะครับก็ควรใส่เกียร์ N นะครับใส่เกียร์ N ได้เลยนะครับสำหรับไฟแดงที่มันนานๆแต่ถ้าไฟแดงแป๊บๆก็แนะนำให้เกียร์ D เพราะว่าถ้าไฟแดงแป๊บๆเนี่ยก็คงไม่สึกหรออะไรมากสำหรับภาพเบรกจริงๆการเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกจอดรอเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลเสียกับเครื่องยนต์หรือเกียร์สักเท่าไหร่มากมายนักนะครับเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันแต่เบรกดันมาหยุดไว้แค่นั้นเองมาห้ามล้อไว้แต่มันจะเป็นผลเสียกับภาพเบรกถ้าเราเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกแช่ไว้นานๆภาพเบรกมันจะร้อนและมันจะสึกหรอได้ไวขึ้นนี่คือเหตุผลแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเจ้าของรถก็ควรเลือกเอาเองนะครับว่าจะจอดดีหรือเอ็นจริงๆผลเสียเนี่ยมันก็จะถามว่าไม่เกิดเลยก็ไม่ใช่แต่จะเกิดในลักษณะไหนถามว่าอันตรายไหมระหว่างดีกับเอ็นก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนักแต่ถ้าเกียร์เอ็นเนี่ยแน่นอนมันจะชัวร์ในเรื่องของว่ารถเราไม่ไหลนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นถ้าพื้นเสมอนะย้ำก่อนเผื่อใครเซนซิทีฟถ้าพื้นเสมอรถเราก็จะไม่ไหลนะฮะแต่ถ้าจอดเกียร์ดีเกิดเราเผลออย่างเงี้ยรถเราก็อาจจะไหลไปข้างหน้าได้นะครับมันอาจจะเคลื่อนตัวได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติด้วยนะครับและลักษณะแต่ละที่ว่าเราควรจอดแบบไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความอันตรายก็แทบจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ระหว่างดีกับเอ็นแต่ถ้านานๆเหมือนที่ผมบอกก็เป็นเอ็นแล้วกันนะครับส่วนถ้าจอดแป๊บก็เป็นเกียร์ดีและก่อนจะจากไปขออนุญาตมาเคลียร์ในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติแต่ละประเภทกันก่อนอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเกียร์ CVT เนี่ยคนใช้ก็อาจจะเรียกว่าเกียร์อัตโนมัติถูกต้องไหมครับเกียร์ CVT มันใช้ผู้เล่หน้าผู้เล่หลังแล้วก็มีสายพานอยู่ที่ร่องตรงกลางแล้วก็เป็นการเพิ่มรอบของสายพานนะครับขยับบางค่ายก็เรียกภาษาอะไรก็แล้วแต่ละครับแต่สรุปง่ายๆมันไม่มีลูกเกียร์นะครับมันไม่มีเกียร์เป็นลูกเป็นทดอะไรพวกนี้มันไม่มีมันทดเกียร์กับสายพานนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าคือเกียร์ P ก็คงไม่สมควรจะจอดนั่นแหละครับสำหรับ CVT แต่ถ้าเป็นเกียร์ D กับเกียร์ N ก็แทบไม่มีความหมายอะไรแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ
ก็มีความหมายคล้ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือผ้าเบรกร้อนถ้าจอดจะดีนะฮะส่วนเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์แล้วก็เกียร์พาวเวอร์ชิฟคลัตช์คู่ดูโอคลัตช์อะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนี้มันมีลูกเกียร์เป็นอัตราทดเป็นลูกเกียร์เป็นลูกๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรจอดเกียร์ P แล้วก็ถ้าเกียร์ดีก็ผ้าเบรกร้อนเช่นเดียวกันนะครับก็สรุปซ้ำๆเหมือนเดิมนะฮะสรุปง่ายๆก็เลือกจอดเราเองตามความเหมาะสมนะครับแต่เกียร์ P ไม่ควรจอดอย่างยิ่งนะครับอันนี้ย้ำทวนกันอีกหนึ่งรอบเลยกันนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้เชิงวิเคราะห์นะครับย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์เฉยๆถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้คาคุรุบาเศรษฐีและการใช้งานเกียร์ตอนจอดไฟแดงก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ